วันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่จะพาดูบ้านที่เราสองคนซื้อไว้ยังไม่มีอะไรเลยนะคะยังไม่มีอะไรเลยได้ตัวบ้านมาอย่างเดียวนะคะยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยก็วันนี้เป็นวันที่นักช่างติดม่านชั้นล่างนะคะชั้นบนติดไปแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในเดินอ้อมนิดนึงหลังอื่นเขายังสร้างกันอยู่เลยนะคะยังไม่เสร็จเลยหลังนี้ก็ใกล้แล้วหลังนี้ก็ใกล้แล้วนะคะไปดูข้างในกันดีกว่านี่ตื่นเต้นเนี่ยถึงถ่ายให้ดูนี่ชั้นล่างนะคะไม่มีอะไรเลยสักอย่างว่าเราใช้เงินที่เราสองคนมีอยู่ประมาณนึงนะคะวางในบ้านไปเกือบ500,000เลยนอกนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ก็ดีใจเพราะว่าเราสองคนสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงเราทุกครั้งที่มาดูบ้านก็จะตื่นเต้นมีความฝันที่ใหญ่ขึ้นเราจะมีบ้านให้พ่อแม่เราได้แบบได้ภูมิใจอันนี้ชั้นบนก็ติดม่านเรียบร้อยแล้วเหลือทางขึ้นยังไม่ได้ติดเดี๋ยวเขาจะติดให้วันนี้มาดูห้องนอนกันห้องนอนอันนี้ติดเป็นสีดำนะคะออกสีดำเทาๆก็ติดกันตั้งแต่เดือนที่แล้วใครดูตื่นเต้นนะเนี่ยถ่ายให้ดูชั้นบนดูสิเป็นไงบ้างสวยไหมคะมีห้องน้ำห้องน้ำกระเบื้องสวยมากเป็นลายหินอ่อนสีขาวโอเคนะคะนี่ก็เป็นคลิปที่จอยอัดไว้เมื่อปี62นะคะก็เดี๋ยวจะมีคลิปเต็มๆ EP 2นะคะที่จะพาดูชั้น2ก็เพื่อนๆรอติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูค่ะว่าจอยเลือกวัสดุอุปกรณ์หรือตกแต่งห้องชั้นบนห้องทำงานห้องนอนยังไงเนาะอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะว่าคลิปนี้ถ่ายไว้นานแล้วก็หลายปีแล้วค่ะประมาณเกือบ2ปีแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้64แล้วถ่ายตั้งแต่62นะคะนี่ก็เป็นแบบพื้นที่โล่งๆเปล่าๆเลยก่อนที่เราจะย้ายเข้ามาอยู่ค่ะก็รอช่างติดม่านให้เรียบร้อยนะคะก็มีมุมโปรดหลายมุมเลยที่เราเนี่ยชอบมากๆนะคะอยู่บ้านนะคะจังหวะดีมากเลยก็เป็นช่วง work from home เนาะก็ทำให้เราได้อยู่แบบบ้านหลังนี้ได้แบบนานมากไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะโอเคนะคะก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆติดตามช่อง YouTube EP 2นะคะเดี๋ยวจะพามาดูชั้น2อย่าลืมติดตามกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่กำลังตัดสินใจที่หาซื้อบ้านอยู่นะคะก็ไว้เป็นไอเดียนะคะในการตัดสินใจวางแผนที่จะซื้อบ้านหลังใหม่ค่ะจอยเองก็ค่อยๆเลือกค่อยๆศึกษานะคะก็เลยได้บ้านหลังนี้มาค่ะเก็บไว้ดูเป็นแรงบันดาลใจนะคะเดี๋ยววันหนึ่งที่เรามีมากขึ้นมีความสำเร็จมากขึ้นเราจะได้ย้อนกลับมาดูคลิปนี้ให้เราได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยมันคุ้มค่าขนาดไหน